ามาดูโจทย์ข้อที่5วิเคราะห์โจทย์กันก่อนเบนซีนให้สูตรมาด้วยแสดงว่าง่ายที่สุดเผาไหม้ในอากาศแสดงว่าอะไรคะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำคราวนี้ถ้าเราจะเขียนสมการเคมีให้ได้เราต้องรู้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์มีสูตรเป็นอะไรน้ำมีสูตรเป็นอะไรสาร2ตัวนี้มีในธรรมชาติและก็รู้จักกันง่ายมากเพราะฉะนั้นเขียนไม่ได้ก็ตกแน่เลยอย่างไรก็ตามเขามีการกำหนด heat of formationของสารเหล่านี้เราก็จะพอเดาได้อีกว่าคาร์บอนไดออกไซด์คือ CO2 กับน้ำเพราะฉะนั้นเขียนสมการซิได้ไหมก็เป็น C6H6 บวกออกซิเจนแล้วได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำไม่ยากตรงไหนเลยการที่เผาไหม้แล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนี้แสดงว่าปฏิกิริยาเกิดอย่างสมบูรณ์ถ้าเกิดไม่สมบูรณ์ก็จะเกิดเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ขณะนี้เผาไหม้มันก็คือการแตกสลายของพลังงานพันธะนั่นเองแต่เราจะหา Data H หรือความร้อนโดยวิธีการใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาให้มาโจทย์เขาให้มาว่า Heat of Formation ก็คือการเกิดเบนซีนต้องใช้พลังงานเท่านี้การเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ต้องใช้พลังงานเท่านี้และการเกิดน้ำมันจะคายพลังงานออกมา285กิโลจูลต่อโมลจาก heat of formation หรือความร้อนของการเกิดมันก็คือ delta hf แสดงว่าปฏิกิริยานี้เราจะต้องใช้สูตรอะไรสูตร delta h เท่ากับ summation ก็คือผลรวมของ delta h ของผลิตภัณฑ์คูณกับสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลลบด้วย summation หรือผลรวมของ delta h formation ของสารตั้งต้นคูณกับสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลเมื่อมีคำว่าสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลแสดงว่าสมการที่เราเขียนมาต้องดุลแล้วไม่งั้นเราหาค่า m และ n ไม่ได้อ่ะแล้วเราก็มาดุลสมการกันดุลสมการเราก็บอกว่าให้ดุลสมการของอะตอมที่เป็นสารประกอบเดียวๆก่อนอย่างเช่นออกซิเจนเป็นสารประกอบของน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเราจะต้องดุลที่หลังสุดนั่นหมายความว่าเราจะดุลคาร์บอนก่อนก็ได้ไฮโดรเจนก่อนก็ได้แล้วแต่เราสมมุติว่าเราดุลคาร์บอนก่อนคาร์บอนทางซ้ายมีเท่าไหร่6ทางขวาเราก็ใส่เลข6เข้าไปต่อมาไฮโดรเจนไฮโดรเจนทางซ้ายมีเท่าไหร่6ทางขวามีเพียง2เพราะฉะนั้นใส่3เข้าไปต่อมาดูลออกซิเจนออกซิเจนทางซ้ายขณะนี้มี2ทางขวามีเท่าไหร่12กับ3ถูกไหมฮะเป็น15 15ทางซ้ายมี2แล้วก็แสดงว่าเปเท่าไหร่15ส่วน2การที่เป็นเศษส่วนอย่างนี้ไม่ค่อยนิยมเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นคูณ2ทั้งสมการก็จะได้เป็น 2C6H6 บวกกับ 15O2 ได้เป็น 12C02 บวกกับ6น้ำเพราะฉะนั้นเราได้สัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลของผลิตภัณฑ์ของสารตั้งต้นแล้วแทนค่าลงไปเลยค่ะได้เป็นอะไร Delta H เท่ากับของผลิตภัณฑ์ก่อนคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็น12คูณ delta h ของคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับ6คูณ delta h ของน้ำลบ2คูณ delta h ของ C6H6 ลบ15คูณ delta h ของออกซิเจนแทนค่าลงไป12คูณลบ 393.5 กิโลจูลต่อโมลแล้วอันนี้คือโมลบวก6โมลคูณกับลบ 285.5 กิโลจูลต่อโมลลบด้วย2โมลคูณกับ delta h ของเบนซีน 49.04 กิโลจูลต่อโมลลบด้วย 15m โมลคูณกับ delta h ของออกซิเจนเท่าไหร่อ่ะ
ทำไมไม่มีในนี้อย่าลืมว่าออกซิเจนเป็นธาตุที่อยู่ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ Delta F of formation 0ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หมดไปสังเกตไหมทุกอย่างทุกตัวโมลตัดทิ้งไปโมลตัดทิ้งไปความร้อนที่ได้แน่นอนก็จะเป็นหน่วยเป็นกิโลจูลได้เท่ากับลบ5946กิโลจูลตอบได้หรือยังยังไม่ได้ค่ะเพราะสมการของเราเมื่อกี้นี้เป็น2โมลของ C6H6ได้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วความร้อนที่คายออกมาเท่ากับลบ5946กิโลจูลสิ่งที่เขาถามคือความร้อนที่เกิดขึ้นต่อโมลของสารตัวนี้นั่นหมายความว่าจากสมการและจาก Delta H เราก็บอกว่าเบนซีน2โมลเผาไหม้แล้วคายความร้อนออกมา5946กิโลจูลถามว่า1โมลจะคายความร้อนออกมาเท่าไหร่ก็เท่ากับลบ5946หารด้วยใช่ไหมกิโลจูลต่อโมลได้เท่ากับลบ2973กิโลจูลต่อโมลเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรื่องหน่วยสำคัญมากเวลาคำนวณอะไรก็ตามพยายามใส่หน่วยแล้วก็หัดตัดหน่วยเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าหน่วยที่เราใช้ถูกต้องหรือไม่เราเข้าสู่โจทย์ข้อที่6จงคำนวณหางานหน่วยเป็นจูลด้วยเพราะฉะนั้นเป็นหน่วยอื่นไม่ได้จากปฏิกิริยาที่ทำให้ปริมาตรเพิ่มขึ้นจาก12เป็น14ลิตรนั่นหมายความว่าขณะนี้เรามี V1 กับ V2 ปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าเกิดงานแน่ๆเพราะว่าเราเคยเรียนมาแล้วงานเท่ากับลบ P delta V แล้วเขาบอกว่าปริมาตรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต่อต้านบรรยากาศภายนอก5 atm แสดงว่าเขาบอก p มาบอกค่าทุกค่าแล้วเพราะฉะนั้นแทนค่าได้เป็นเท่ากับลบลบนี่แสดงว่าระบบทำงานอยู่แต่ถ้าหากคำนวณเสร็จแล้วได้เป็นบวกก็แสดงว่าระบบไม่ได้ทำงาน p เท่ากับ5 atm คูณกับ delta v delta v คืออะไรเท่ากับ v 2ลบ v 1 v 2 14.5 v 1ลบด้วย12ก็เท่ากับ 2.5 ปริมาตรเป็นลิตรคูณ 2.5 ลิตรได้ค่าเท่ากับลบ 12.5 บรรยากาศลิตรตอบได้เลยยังยังเพราะว่าหน่วยงานของเรายังเป็นบรรยากาศต่อลิตรเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแก้ปัญหาต่อไปโจทย์ข้อนี้เขาจะต้องบอกความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศกับลิตรเป็นจูลโดยที่1ลิตรบรรยากาศคิดเป็นพลังงานเท่ากับ101จูลอันนี้เขาจะมีจุดทศนิยมหรือไม่ก็แล้วแต่ขอให้รู้ว่าประมาณนี้นั่นหมายความว่าเราจะหาลบ 12.5 ลิตรบรรยากาศจะคิดเป็นกี่จูลเทียบบัญญัติตารางก็ได้ง่ายมากเพราะบัญญัติตารางเรียนมาตั้งแต่ป .4 01คูณลบ 12.5 ขอโทษเอาใหม่เป็น101จูลคูณกับลบ 12.5 ลิตรบรรยากาศหารด้วย1ลิตรบรรยากาศลิตรบรรยากาศตัดทิ้งไปในที่สุดเราก็จะได้หน่วยเป็นจูลได้ค่าเท่ากับลบ 1.3 กิโลจูลนะฮะเพราะว่าคำนวณแล้วได้เลขค่าเป็นหมื่นแล้วก็เปลี่ยนจากจูลให้เป็นกิโลจูลเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่การทำงานนั้นหรือระบบอะไรก็ตามแล้วมีปริมาตรเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีงานเกิดขึ้นถ้าหากว่ามีการหินว่าปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่างานนั้นเป็นศูนย์นี่ก็คือข้อง่ายๆ